นิวสวันได้เลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดลาดตะเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลบุรีที่เสียชีวิตหนึ่งนายนะคะจากเหตุการณ์ประทักกลุ่มพล,าล,ล่าสัตว์ขณะที่ทางด้านอบาตรสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะโดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อนุมัติหมายจับมาดำเนินคดีค่ะ จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะคะชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทรับย์ลังกาเสียชีวิตหนึ่งนายค่ะจากเหตุที่มีการประทะก,กรรันระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับกลุ่มพลานล่าสัตว์วานนี้แล้วก็ส่งผลให้หนายคารนชัยประเสริฐอายุ3ามสบปีนะคะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหัวหน้าชุดลาดตระเวนถูกยิงเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ได้นําผู้เสียชีวิตข้ามสันเขาแล้วก็ออกจากป่าได้เมื่อช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับหน่วยงานภาคีก็บอกว่าทางกรมเนี่ยจะดาเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือไว้แล้วกรณีเจ้าหน้าที่ที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตเอาไว้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เกิดเหตุประท้าเสี่ยงภยัยกองทุนสวัสดิการของกรมอุทยานแห่งชาติก็จะเพิ่มเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากห0 0 0 0ื่นเนี่ยเป็น10,000แนบาท สำหรับนายคารใชัยประเสริฐผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทรับย์ลังกาจงังหวัดลบบุรีมาแล้วกว่า1ปีโดยก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า10ปีแล้วนะคะ ขณะที่ทางด้านของพลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาพบตะรก็ได้แสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเร่งพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงทางคดีเป็นสําคัญประกอบกับให้พนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการขออนุมัติหมายจับและการดําเนินการติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถหมดเวลาสําหรับรอบวันทันเหตุการณ์ในภาคเที่ยงนี้นะคะติดตามข่าวได้อีกครั้งในเวลา17นาฬิกาในช่วงนี้คุณฟริดาดิฉันรติกรและทีมข่าวนิสวนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ